เด็ดเย่านสโตร์ตอนที่11นะครับประจวันเสานะครับตั้งใจว่าจะทำเรื่องนี้แล้วแหละตั้งแต่ที่ที่แล้วแต่ลืม <c oughs> นะฮะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสนุกสนานกับการมีผู้ให้บริการซ m มิงเจ้าใหม่นะครับดูหนังซ m มิงนั่นก็คือ Disney Plus Hotstar ใช่ไหมครับคือฮากันมากโอ้โหเจอโปรโมชั่นช่วงแรกของ AS เข้าไป35บาทต่อเดือนคุ้มมากๆตอนนี้ก็น่าจะขยบขึ้นมาหนึเป็น49บาทต่อเดือน นะน่าจะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะหมดเขตเดือนหน้าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะขึ้นเป็น59คือขึ้นไปเรื่อยๆเดือนละ10บาท10บาทจนกว่าจะถึง66บาทซึ่งจะเท่ากับที่เราไปสมัครโดยตรงกับ Disney Plus h o อ s t a r ก็คือปีหนึ่ง799นะฮะอันนั้นก็คือราคาเต็มมีปัญหาว่าคนที่อยากจะดูคือคนทุกบ้านเนี่ยเรามีทีวีกันไม่ซ้ำยี่ห้อใช่ไหม ใครที่มีทีวีเป็น Android TV ก็สบายไปอย่าง Sony นะฮะหลายๆยี่ห้ออะไรชาร์ปก็เป็น Android TV หรืออย่าง Xiaomi เสี่ยวมีทีเงี้ยก็เป็น Android TV สามารถเข้า Play Store แล้วลงแอป Disney Part ์พ t s ์ททอสตแล้วลงทะเบียนแล้วดูได้เลยแต่ทีวีอย่าง LG TV ทีวีซั s u ุงเป็น Smart TV ซึ่งเป็นระบบระบริการของตัวเอง ดูไม่ได้ลงแอปไม่ได้นะครับหลายคนก็เจอปัญหานี้นะบางทีก็ต้องไปแห่ไปซื้อไอตัว Google c Home r Cast ซึ่งตอนนี้ราคาแพงมากแล้วมีของขายน้อยมาก Home Cast รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็น Google TV แล้วอะตอนนี้ราคาปลาเข้าไป3,000ไปลปลายแล้วนะแพง Apple TV ก็ยังไม่มานะค,คนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีใช้มือถือแคสขึ้นจอเอาซึ่งมันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ วันนี้อปเดตเราก็เลยตั้งใจจะบอกวิธีในการลง Disney p พ u s Hot Star วันเสาร์นี้เอา LG ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะมาบอกวิธี s a m ซุงสองยี่ห้อนี้วิธีลงไม่เหมือนกันนะครับผมลองกับตัวเองที่บ้านแล้ว LG นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกเรื่องซัมซุงอ่ะเริ่มต้นที่ LG ก่อนเลย LG เนี่ยระบบ Smart TV ของเขาเป็นเว็บ s s นะครับ ปัญหาที่เราลงแอป Disney h o s ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ใน Store เขาไม่มีแอปตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับถ้าถ้าถ้าใครมาดูคลิปนี้หลังจากที่เราขึ้นไปแล้วนานๆสักเดือน2เดือนถ้าเขาอัปเดตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่แต่ตอนที่เราทําคลิปเนี่ยคือทุกคนก็ยังดูไม่ได้อยู่บางคนไม่รู้วิธีวิธีการไม่ยากครับอันดับแรกเราต้องไปเปลี่ยนสโ o r e ของเราให้กลายเป็นอินเดียก่อนคือเราต้องว์ปไปอินเดีย ลายคนบอกอู๋ว้าฟังดูยากไม่ยากเลยคุณเข้าเซตติ้งของมือถือ LG เอ้ทีวี LG คุณคุณเข้าเซตติ้งของทีวี LG คุณนะครับปึ๊บเข้าไปไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วมันจะมีหัวข้อที่ว่าประเทศที่ใช้บริการกับประเทศที่ให้บริการ2อันนะคุณต้องไปเปลี่ยนประเทศ2ออันนั้นเป็นอินเดียทั้งคู่ก่อนเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยปึ๊บคุณกลับมาที่ p p Store เลยนะฮะต,ต่อเน็ตอยู่เรียบร้อยนะ เข้าไปที่ App Store คุณจะเห็นแอป Disney Plus Hotstar เลยดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดแอปแต่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดแอปคุณต้องวาร์ปกลับมาไทยก่อน <c oughs> นะฮะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องเปิดแอปนะครับกลับมาที่ s e t ติ n งเหมือนเดิมแล้วไปที่การทั้งค่าทั่วไปไปเปลี่ยนประเทศผู้ใหบ้บริการและประเทศที่ใช้บริการกลับมาเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมนะฮะหลายคนทำมาถึงตรงนี้ปุ๊บกดเข้าแอป จะมีหน้าแอปโผล่ขึ้นมายังดูหนังไม่ได้กดเข้าไปจะต้องแอคทีเวตก่อนหลายคนทำมาถึงตรงนี้ปุ๊บติดขัดปัญหาแล้วก็ไปต่อไม่ได้บางคนก็ล้มเลิกไปเลยมันมีขุกขักนิดนึงครับในการทำเรื่องนี้นะฮะพอคุณเข้ามาถึงตรงขั้นตอนแอคทีเวตปุ๊บโดยปกติทั่วไปเขาจะมีลิงก์ขึ้นให้ใช่ไหมว่าใช้มือถือของคุณอันนี้สำหรับคนที่ลงทะเบ,บียนผ่าน AAS นะถ้าคนที่สมัครกับ d i s n e y Plus Ho t s t a r โดยตรงในเว็บเนี่ย คุณจะได้ username กับ password เลยซึ่งคุณก็ล็อกอินไปเลยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่คนที่สมัครผ่าน as ผ่านโปรโมชั่นราคาพิเศษคุณต้อง activate ด้วยมือถือคุณด้วยเบอร์มือถือคุณซึ่งเป็นเบอร์ as มันจะติดตรงนี้แหละตรงที่ว่าลิงก์ที่ให้ activate เนี่ยพอกดเข้าลิงก์ไปทุกคนเจอปัญหาเดียวกันนะกดเข้าลิงก์ไปปุ๊บไอ้ตรงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยรหัสประเทศมันเป็น9 1เพราะอะไรเพราะแอปตัวนี้เราโหลดมาจากอินเดีย ไอลิงนั้นน่ะมันก็เป็นลิง์ของอินเดียเป็นของ Ho s t s t อินเดียใช่ไหมครับพอเรากดเข้าไป Activate มันเลยเป็นรหัสประเทศ91ซึ่งเราไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนเป็น66ได้เพราะใส่ละเบอร์โทรแล้วเข้าไปมันก็ไม่มีรหัสผ่านส่งมาใช่ไหมครับเราต้องแก้ลิง์กนี้ครับเราจะใช้ลิง์กเดียวกันกับขึ้นที่บนนี้ไม่ได้เข้าลิง์กนี้แทนครับ hotstar com th เปลี่ยนมันเป็นประเทศไทยก่อนแล้ว slash อีกทีหนึง Activate เข้าลิงก์ตามนี้บนมือถือคุณเข้าปุ๊บคุณจะเห็นว่าข้างหน้ามันจะเป็นหน้า Activate เหมือนกันเลยแต่ตัวเลขรหัสประเทศมันจะกลายเป็น66แล้วพอเป็น66ก็ใส่เบอร์โทรของเราเลยครับเบอร์โทรที่เราลงทะเบียนไว้ใส่ปุ๊บคุณจะได้ตัว OTP รหัส4ตัวมาคุณก็ใส่ OTP 4ตัวในมือถือคุณเสร็จแล้วบนหน้าจอแอปของ Disney+ พ s ทฮ t มันจะมีโค้ดของทีวีอยู่เป็น รหัส4ตัวคุณก็พิมพ์รหัส4ตัวนี้ในมือถือคุณปับ๊บในจอคุณก็จะดับฟึบแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เพ๊อเรียบร้อย a c t i v a t e เสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้คุณดู Disney Plus ์พลาทอสตาพันโทรทัศน์ L.G. ของคุณได้แล้วนี่นี่คือวิธีการนำไม่ยากเลยนะครับแล้วทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรสูญหายไปสิ่งที่คุณเคยตั้งค่าทิ้งไว้ในเครื่องทำได้เหมือนเดิมหมดนะครับนี่คือวิธีของ L.G. เดี๋ยวพรุ่งนี้ จะมาบอกวิธีของ s ซัมซุงซึ่งไม่เหมือนกันนะฮะซัมซุงนี่ยุ่งยากกว่าแล้วก็ต้องรีเซ็ตเครื่องด้วยนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับกับอัปเดตย่านโซครับ